คำเตือนคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวไหจังบางคนอาจจะมองคนละแบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะไอจังนะคะก็วันนี้จังจะมารีวิวชานมไข่มุกนะคะจากแต่ละร้านเนาะก็อันนี้จะเป็นร้านฟูกุมัชชะนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องมาแบบแกะใส่น้ำแข็งอีกทีนึงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านทาโรโต้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคืออันนี้นะคะมันเป็นชูครีมชานมไข่มุกก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแบบพวกใส่พวกน้ำแข็งก่อนเนาะอันนี้นะคะเป็นแบรนด์ทาโรโต้นะคะก็คืออันเนี้ยจะเป็นชาเออร์เกรย์นะคะแล้วก็ไข่มุกก็เป็นมันม่วงด้วยเพราะว่าร้านนี้เขาจะแบบเน้นมันม่วงนะโอเคก็เดี๋ยวเราเทน้ำแข็งลงไปเลยต่อมานะคะเป็นจากร้านฟูกุมัชชะนะคะก็อันนี้จะเป็นนมคาราเมลนะคะแล้วอันนี้จะเป็นชาดำชาดำก็คือชาปกติที่เรากินเนาะชานมปกติเป็นไข่มุกน้ำผึ้งนะก็เดี๋ยวเราต้องใส่ลงไปเลยนะคะคือเนี่ยจังซื้อกลับบ้านมาเลยต้องแบบอุ้ยน้ำหวานมันเยอะมากเลยอะตุ๊บเดี๋ยวเรามาลองชิมทาโรโต้ก่อนนะคะมันจืดอะเหมือนต้องใส่ไข่มุกมันม่วงอะมันจะมีแบบกลิ่นนิดนึงนะกลิ่นมันม่วงนิดนึงแต่ก็ทั้งว่าแม่แตกต่างทั้งว่ามันจืดแล้วก็ไอชาเออร์เกรย์มันก็หอมๆดีนะคะแต่ต้องว่าเฉยๆอ่ะไม่ค่อยอร่อยอันนี้นะคะจะเป็นชาปกติเลยเนาะต้องว่ามันมีกลิ่นแปลกๆเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีกลิ่นแปลกๆนะคะแต่ว่าไข่มุกหนึบนะคะส่วนอันเนี้ยไข่มุกนิ่มมาลองอันสุดท้ายนะคะเป็นนมปกติจังชอบกินนมไข่มุกมากนะจะเห็นใน IG Story จังบ่อยมากอันนี้หอมคาราเมลมากแต่ว่านี้โอเคนะแต่มันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นนะคืออันนี้จังไม่ได้มาซื้อมาจากร้านไงเพราะคือไอ้จังซื้อมาจากร้านแต่ว่าจังเติมแบบว่าน้ำแข็งเองไอ้จังก็อาจจะเติมเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าอันนี้หอมชาไข่มุกนุ่มนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไอ้จังว่ากลิ่นแปลกๆนะแต่ว่าไข่มุกหนึบนะทั้งสามอันเนี้ยชอบเป็นที่สุดนะคะเพราะว่ามันหวานมันหอมนะคะก็ต่อมานะคะคือชูครีมชานมไข่มุกนะคะนี่ก็อันนี้ซื้อมาจากร้าน Big A Wish นะคะเดี๋ยวแกะก่อนอุ้ยน่ากินมากมันเป็นแบบทรงๆอ้าฉันทำหกเนี่ยเรามาลองชิมกันนะคะคือครีมนะคะคืออร่อยมากแต่ว่าต้องว่ามันพอมีไข่มุกแล้วมันแบบมันก็อร่อยนะแต่มันก็แบบแปลกๆแต่มันก็อร่อยอ่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะโอเคก็อันนี้นะคะไอ้ต้องว่าก็อร่อยดีนะคะคือมันก็โอเคอ่ะมันก็แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว้าวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็อร่อยนะไอ้ต้องว่าครีมแป้งอร่อยแต่ต้องว่าถ้าไม่มีไข่มุกมันน่าจะอร่อยกว่านี้เนาะโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย